ีประเภทใบใครที่ประเภทใบที่ใครบอกว่ามันมียืนเรียนที่จำเป็นประชุมมวยเรียนประเทศนะครับประเทศกองการนี้ประเทศเนี่ยประเทศที่มาการการปฏิบัติแต่เชิญดาวมอฟีประเภทกลางเลยจะดีแค่ดำไปช่วงเดชเชนเกียรติศาสตร์ช่วงวันไหนลองส่องลองซีตามระยะวิดีโอคอนเฟรนซ์ให้ดังช่วงเชิญมวยดังโลกในกรรมสถานประเทศไทยดีโดยเฉพาะยืนการประชุมมวยคือใครบอกว่าปีนี้เป็นการประชุมระบบกรมการเงินในคณะกรรมการประกาศเป็นประธานในวันนี้แทนดังนั้นสำหรับในเสาร์ในอาทิตย์คือมีการประชุมไม่ได้ยืนช่องในไปประกอบดาวครูของโกลครูของโกลได้เตรียมชื่นมาติดตามสอบที่นี่ตัวตัวการสอบสอบในประเด็นนั้นกับเราแล้วมาตัวโกลเป็นประกอบดาวสไลปีแค่แค่บอกฉันเอาแต่ยืนเราประลองก็เลยคุณจะมาชนะตัวแค่ระยะเป็นแบบไงจะรักไงสร้างยังไงไงยังไงจะติดมันติดเตี้ยเฮ้ยคราวที่ลูกการเงียบในจุดนู้นแต่เด็กโตมวยยังอยู่อาการดูในช่วงนั้นเตรียมกันไม่หายรักดูมังกรชีพเดินเดินตามตามตัวมือการบินวัดทางการอยู่บ้านยังจะยืนนะฮะบางยังจะเปิดเรียนไอ้จะรับดูแต่แกริบดูในจุดนู้นเราก็เชื่อกับชูดช่วยในดอมกับสกาเรียนสติในคณะกรรมการเชื่อมต่อเราที่นี่จันดอกให้เรื่องแต่สำคัญคือยืนจำบ้านโดยชูโรบัสกูเชียนและตะเกียบชูดอมองโอนเดอร์ต้องให้ยืนจำบ้านเอาเบียนตายากะนโยบายมวยมีเรื่องตรงเกี่ยวกับอะไรต้องจบชนะมีความตะกุนดันชนะมีความตะกรามต้องชูโรระบบคณะกรรมการเชื่อมแต่ยืนมันจังในเมียนการคิดสุขภาพมันเมียนการจับจองเอาจังในเมียนประหยัดการมุ้ยแต่ถ้าเอาไปชีพรับเงินชูหุ้มบ้านเกิดปิ้งลิงปิ้งลิงต้องการชูหุ้มการบัตรเท้าเริ่มเริ่มกรมประชาคมสังกัดที่ว่าเราเพิ่มนั่นบัตรเท้าหน้าเชียบชนะที่ว่าเราเพิ่มไปคือชีการบัตรเท้ามุ้ยยืนจังในเมียนการตู้สกอร์จากเหล่ากาตู้สกอร์ยังหน้าเชียบยังหน้าอันตรายเชียบคือชีจุดเงินมุ้ยในยืนจังบ้านไอ้ทำไมมีการประชาธิปไตยเปิดตัวบ้านก็ได้เอาลงชีพรอดได้เชียร์จากประเทศจากนายโดยเป็นซุปเปอร์ลิงในการเป็นเชียร์ประเทศในการช่วยผู้การประชาธิปไตยจากนายบ้านคณะกรรมการสุขภาพยืนส่งยาตรวจรู้ส่งมาทางยาพาราไดก็โดยเชียร์นักดนตรีระบบคณะกรรมการสุขภาพช่วยจุ่มรุ่งเลือกติดเชื้อเอาไปชีพรอดลงจูรุ่งจูรุ่งตัวเพื่อตัดเสียนบ้านจูรุ่งตัวจุ่มผู้ประชาธิปไตยเอาจูรุ่งตัวประชาธิปไตยដោយយើងយកគោលការណ៍របស់គណៈកម្មការសង្គមជាតិគឺដោយសន្តិវិធីអហិង្សានោះជាអ្វីដែលយើងកំណត់យ៉ាងច្បាស់ជាមួយគ្នាគោលដៅរបស់គណៈកម្មការសង្គមជាតិគឺបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សានេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាអង្គលោកលោកស្រីដែលជាសកម្មជនគណៈកម្មការសង្គមជាតិប្រកាសភ្ជាប់ហើយយើងប្រកាសគោលការណ៍នេះជានិច្ចដើម្បីរៀបចំកសាងសង្គមជាតិយើងឡើងវិញសង្គមជាតិមួយមានការផ្សព្វផ្សាយជាតិពិតអមេរិករួមរួមជាពិតហើយអមេរិកសន្តិភាពនិងសុខភាពពិតដែលជាប្រព័ន្ធលោកត្រូវទទួលបានគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងចង់ជួបជុំគ្នារបស់គ្នាបាទសូមអរគុណ